นับเป็นอีกหนึ่งมหาภัยพิบัติครั้งร้ายแรงของโลกกับเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในตุรกีเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์2566โดยยอดผู้เสียชีวิตจากทั้งตุรกีและซีเรียล่าสุดเมื่อวันที่7กุมภาพันธ์พบร่างอันไร้วิญญาณแล้วมากกว่า 5,000 รายซึ่งเหตุแผ่นดินไหวรอบแรกเกิดขึ้นในช่วงเช้าสำนักงานสำรวจทางธรณีวิทยาสหรัฐอเมริกาพบบริเวณจังหวัดกาเซียนเทปในความลึกที่ 17.9 กิโลเมตรระบุความรุนแรงไว้ที่ 7.8 แมกนิจูดและหลังจากนั้นในช่วงบ่ายก็เกิดแผ่นดินไหวใหญ่อีกมีระดับความแรงที่ 7.7 แมกนิจูดที่เมืองเอลบิสตานจังหวัดคารามันมารัสห่างจากจุดแรกราว80ไมล์นั่นจึงเป็นเหตุให้เกิดความสูญเสียอย่างมหาศาลโดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติตุรกีเปิดเผยจำนวนยอดผู้เสียชีวิตล่าสุดอยู่ที่ 3,419 รายบาดเจ็บร่วม 20,000 คนสามารถช่วยเหลือผู้ที่ติดอยู่ในอาคารได้ราว 7,000 คนจากอาคารที่ถล่ม 4,758 หลังซึ่งหนึ่งในผู้รอดชีวิตคือคริสเตียนอัตซูนักเตะทีมชาติกาน่าที่ติดอยู่ใต้ซากปรักหักพังตั้งแต่เมื่อวานนี้โดยรัฐบาลได้ส่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยกว่า 24,400 คนลงพื้นที่พร้อมรถเครน629คันรถยนต์360คันเข้าปฏิบัติการนอกจากนี้ยังมีเจ้าหน้าที่ต่างชาติ 2,660 คนจาก65ชาติให้ความช่วยเหลือค้นหาผู้รอดชีวิตด้วยรวมทั้งยังส่งผ้าห่ม 300,000 ผืนเตียง 100,000 เตียงเต็นท์สำหรับครอบครัว 41,504 หลังเครื่องทำความร้อนและชุดครัวช่วยเหลือผู้ประสบภัยใน10จังหวัดท่ามกลางอากาศที่หนาวเหน็บจนชาวบ้านต้องรวมตัวกันรอบกองไฟเพื่อรับความอบอุ่นเนื่องจากไม่สามารถกลับเข้าไปอยู่ในบ้านได้เพราะไม่มีอาหารและน้ำด้านกองทัพได้ใช้เครื่องบินพยาบาลเร่งเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บไปยังนครอิสตันบูลหลังจากที่บางจุดถนนถูกตัดขาดโดยผู้บาดเจ็บส่วนมากถูกเศษซากต่างๆตกใส่ล่าสุดเจเจฟตอยิปแอร์โดอันประธานาธิบดีได้ประกาศภาวะฉุกเฉินใน10จังหวัดแต่ยอมรับว่าแผ่นดินไหวใหญ่ที่เกิดขึ้น2ครั้งในวันเดียวกันถือว่ารุนแรงที่สุดนับตั้งแต่เกิดแผ่นดินไหวที่จังหวัดเออร์ซินจานเมื่อปี2482ซึ่งในครั้งนั้นฆ่าชีวิตไปมากกว่า 33,000 รายนอกจากนี้แผ่นดินไหวยังทำให้ต้องระงับปฏิบัติการต่างๆที่ศูนย์ส่งออกน้ำมันในเคฮานขณะที่ฟาติดอนเมสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานก็ยอมรับว่ามีโครงสร้างพื้นฐานได้รับความเสียหายร้ายแรงส่วนที่ซีเรียนั้นล่าสุดรายงานยอดผู้เสียชีวิตยังอยู่ที่ 1,444 รายและบาดเจ็บอีกราว 3,500 คนขณะที่บาซาอันอัสซาดประธานาธิบดีได้เรียกประชุมฉุกเฉินคณะรัฐมนตรีเพื่อประเมินความเสียหายและหารือเกี่ยวกับลำดับถัดไปในการจัดการสถานการณ์ฉุกเฉินทั้งนี้ตุรกีเป็นอีกชาติที่เกิดแผ่นดินไหวได้บ่อยเนื่องจากภูมิประเทศตั้งอยู่บนแผ่นเปลือกโลกอนาโตเลียนโดยนักอุตุนิยมวิทยาคาดว่าเหตุการณ์ครั้งล่าสุดนี้เกิดจากการเสียดสีกันระหว่างแผ่นเปลือกโลกอนาโตเลียกับแผ่นเปลือกโลกอาระเบียด้านองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติแสดงความกังวลเกี่ยวกับความเสียหายที่เกิดขึ้นกับเมืองมรดกโลกทั้งติยาบาเคียของตุรกีและอาเลโปของซีเรียขณะที่อันโตนิโอกูเดเลสเลขาธิการสหประชาชาติก็เรียกร้องให้จัดตั้งหน่วยเฉพาะกิจช่วยเหลือประชาชนใน2ชาติโดยองค์การอนามัยโลกได้ประเมินว่าจำนวนผู้เสียชีวิตอาจเพิ่มขึ้นมากกว่านี้อีก8เท่าในส่วนของนานาชาตินั้นวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีรัสเซียได้ประกาศให้ความช่วยเหลือในทันทีโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสถานการณ์ฉุกเฉินได้ส่งกู้ภัยและทีมค้นหาราว100นายไปยังพื้นที่แล้วส่วนเอมมานูเอลมาครงประธานาธิบดีฝรั่งเศสและโอลาฟโชลนายกรัฐมนตรีเยอรมนีก็แสดงตนว่าจะให้ความช่วยเหลือเช่นกันทางฝั่งสหภาพยุโรปก็ส่งทีมกู้ภัยจากเนเธอร์แลนด์และโรมาเนียเข้าไปในพื้นที่ส่วนหลายๆชาติทั้งกาตาร์อิหร่านเกาหลีใต้แอลจีเรียก็ทยอยส่งสิ่งของและทีมกู้ภัยช่วยแล้วขณะที่โจไบเดนประธานาธิบดีสหรัฐบอกว่ารู้สึกเสียใจอย่างสุดซึ้งและสัญญาว่าจะมอบความช่วยเหลือให้ทั้งสองชาตินอกจากนี้วลาดิเมียร์เซเลนสกี้ประธานาธิบดียูเครนซึ่งกำลังสู้ศึกกับรัสเซียก็ประกาศพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือเท่าที่จำเป็นด้วยมาที่ไทยล่าสุดพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้แสดงความเสียใจต่อเหตุดังกล่าวและบอกว่าโชคดีที่บ้านเราไม่มีภูเขาไฟหรือการถล่มแบบนี้โดยที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบให้ความช่วยเหลือตุรกีทั้งเงินเวชภัณฑ์และทีมช่วยเหลือซึ่งขณะนี้กำลังรอว่าทางอังการ่าจะประสานขอรับความช่วยเหลืออะไรบ้างนอกจากนี้ยังมีรายงานพบคนไทย4คนได้รับผลกระทบโดยมีหนึ่งในนั้นได้รับความเสียหายต่อทรัพย์สินด้วยซึ่งขณะนี้ทั้งหมดอยู่ในที่ปลอดภัยแล้ว